ำรวจทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน200นายครับการตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในวันนี้กรณีรัฐบาลยกระดับออกประกาศมือเครื่องใช้และยานพาหนะออกตรวจตาปฏิบัติหน้าที่และตั้งจุดตรวจในพื้นทหารปัดมองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับแล้วก็อาสาต่างๆนะครับตลอดจนผู้สื่อข่าวเราวันนี้ผมรู้สึกเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้โอกาสมาร่วมทำภารกิจสำคัญของทุกท่านนะครับก็อยากให้การนะครับก็ให้ตำรวจของเรานะครับขอความร่วมมือจากหน่วยต่างๆนะครับซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับมาทำพิธีนะครับในการปล่อยแถวระดมข้อมูลของเชื้อโรคนะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านนะครับที่นำเชื้อโรคไปสู่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นบิดามารดาของเรานะครับที่เราเข้าไปใกล้ชิดนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับมาดนะที่บอกเขาขยันอาบน้ำล้างมือครับผมนายประเสริฐสาวีรัมสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับตอนนี้กำลังสำคัญเลยนะอย่าให้ตำรวจและตำรวจไม่ใช่หมอนะต้องสาธารณสุขต้องเป็นคนรู้ใช่ไหมถ้าผมไปกระสังนี่ผมก็บอกเลยว่าบางทีเราไปหลงวัดอุณหภูมิได้มาแค่37ใช่ไม่ใช่อ่ะเหมือนได้แขกเข้ามาอย่างนั้นมันแขกเข้ามาที่มันตายบางทีมันกินยาลดไข้เราวัดกันเองทีมันต้องดูอาการมันว่ามันไข้แล้วมันมีอาการของหวัดหรือเปล่า